กล่าวสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนชาวอนาคตใหม่และพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำข่าวการแถลงข่าวของพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่24มีนาคมพ.ศ. 2561อย่างแรกเลยนะครับทุกท่านผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรคทุกคนก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ศรัทธาพวกเราที่ให้ความสนับสนุนของพวกเราให้สิทธิ์ของท่านกับพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาวันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเรากลายเป็นพลังที่สำคัญของการเมืองไทยในเวลา1ปีของการตั้งพรรคการเมืองที่ผ่านมาพรรคเราจบการเลือกตั้งได้เป็นลำดับที่3มีผู้มาใช้สิทธิ์ให้กับพรรคเราจำนวนทั้งสิ้น 5.8 ล้านเสียงทั่วประเทศเราก็ต้องขอขอบคุณทุกเสียงใน 5.8 ล้านเสียงนั้นจากใจจริงของผมกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรครวมถึงผู้สมัครส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราทุกท่านครับจนถึงนาทีนี้ตัวเลขล่าสุดพรรคอนาคตใหม่น่าจะได้ส.ส.และเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันเกิน80ที่นั่งพรรคของเราพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าพรรคของเราจะมีส.ส.เขตทุกภูมิภาคแล้วเราก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆยกเว้นเพียงแต่ภาคใต้ที่เราไม่ได้ส.ส.เขตเรามีส.ส.เขตในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและในกรุงเทพแต่ภาคใต้เรายังไม่มีมีหลายเขตที่คะแนนของเราใกล้เคียงแล้วก็เป็นลุ้นนะครับแสดงว่าเรายังทำงานยังไม่หนักแน่นพอรอบหน้าในการเลือกตั้งเราจะต้องทำงานให้หนักแน่นกว่านี้อีกเราจะต้องทำให้มีส.ส.ในทุกภาคให้ได้วันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดแสดงให้เห็นแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่เป็นพรรคภูมิภาคเราเป็นพรรคระดับประเทศเราเป็นพรรคที่ก้าวผ่านการเป็นพรรคภูมิภาคไปแล้วทุกท่านครับมากไปกว่านั้นในกรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่ได้รับคะแนนดิบหรือ popular vote ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหรือรวมกันแล้ว 800,000 เสียงในกรุงเทพถึงแม้ว่าจำนวนส.ส.จำนวนที่นั่งในกรุงเทพเราไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ว่าจำนวนคะแนนดิบพรรคอนาคตใหม่มาเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ไว้วางใจพวกเราที่ศรัทธาพวกเราทุกท่านครับอย่างที่ผมพูดมาตลอดแล้ววันนี้ก็อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นเพียงการเดินทางก้าวแรกของพรรคเท่านั้นหลังจากนี้เราจะเดินทางต่อมุ่งมั่นที่จะสร้างพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดในอุดมการณ์ประชาธิปไตยวันนี้พรรคอนาคตใหม่จะแถลงจุดยืนของเรา4ข้อนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมซึ่งได้แก่1หลักการการจัดตั้งรัฐบาล2กลไกในการปิดสวิตช์สว3เงื่อนไข MOU ในการร่วมรัฐบาลและ4ข้อเรียกร้องของพรรคอนาคตใหม่ต่อกกต.ทุกท่านครับอันดับที่1ผมก็ต้องเรียนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พรรคอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราต้องการยืนยันวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้องอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราเชื่อว่าวินาทีนี้สังคมไทยต้องการยึดหลักการที่ถูกต้องพรรคอนาคตใหม่จะไม่เสนอชื่อธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเราไม่เห็นว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นในการต่อรองทางการเมืองเราจะไม่นำไปสู่เราจะไม่เอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเดดล็อกหรือการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีต้องมาจากพรรคที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นระดับหนึ่งนี่คือการยืนยันระดับการประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับข้อที่2ข้อเสนอเรื่องการปิดสวิตช์ส.ว.จนถึงวันนี้วินาทีนี้เรายังยืนยันว่าข้อเสนอปิดสวิตช์ส.ว.ของพรรคอนาคตใหม่ยังเป็นไปได้พรรคที่นำเสนอคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพรรคที่สืบทอดอำนาจมีอยู่3พรรคได้แก่พรรคพลังประชารัฐรปช.และพรรคประชาชนปฏิรูปพลังประชารัฐจนถึงตอนนี้น่าจะได้มีที่นั่งในสภา116ที่นั่งรปช.น่าจะมีที่นั่งในสภาประมาณ5ที่นั่งและประชาชนปฏิรูปน่าจะมีที่นั่งในสภา0หรือ1ที่นั่งดังนั้นถ้าเรารวมถ้าเรารวมพรรคที่สืบทอดอำนาจของคสช.ออกมาแล้วเราจะได้คะแนนที่นั่ง122ที่นั่งเงื่อนไขของการปิดสวิตช์ส.ว.อยู่ที่การมีส.ส.ของพรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชาน้อยกว่า124ที่นั่งดังนั้นเงื่อนไขวันนี้จะเป็นไปได้ผมก็ขอเชิญชวนพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนที่ยืนยันในหลักการประชาธิปไตยที่เชื่อว่าส.ส.คือตัวแทนของประชาชนเรามาจากประชาชนต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงจำเริงของประชาชนผมขอเชิญชวนนักการเมืองและส.ส.ทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในค่ายสืบทอดอำนาจที่ไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาร่วมกันครับมาร่วมกันรับรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่รวมเสียงข้างมากได้ผมขอวิงวอนภาคประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไปมาร่วมกันเรียกร้องมาร่วมกดดันให้ส.ส.ให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่ยืนยันเรื่องเจตจำนงของประชาชนปิดสวิตช์ส.ว.ที่สภาล่างการปิดสวิตช์ส.ว.ที่สภาล่างจะเป็นไปได้ในวันนี้และผมย้ำอีกครั้งนี่เป็นวิธีที่สำเร็จที่สุดที่จะทำให้การเมืองหลังการเลือกตั้งไม่วุ่นวายถ้าเราเปิดสวิตช์ส.ว.ถ้าเราปล่อยให้ส.ว.เข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอาจจะเดินทางไปสู่ความขัดแย้งความวุ่นวายได้ส่วนข้อเสนอข้อที่3เรื่องเงื่อนไข MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลและข้อเรียกร้องต่อกกต.ผมขอมอบหมายให้เลขาธิการพรรคเป็นผู้แสดงกระตุ้นเป็นผู้นำเสนอครับสวัสดีครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอีก2ประเด็นที่เหลือที่เราจะแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับในการตกลงกันที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับพรรคอนาคตใหม่นะครับตั้งแต่ตั้งพรรคมาครับเราพยายามจะสร้างมาตรฐานทางการเมืองใหม่ยกระดับมาตรฐานทางการเมืองที่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราพูดบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเวทีปราศัยเวทีดีเบตหรือการให้สัมภาษณ์สื่อสารมวลชนเรายืนยันว่าการร่วมรัฐบาลจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแต่ละพรรคจะต้องเสนอว่าถ้าเราจะไปร่วมเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างการร่วมรัฐบาลไม่ควรเกิดจากการแลกต่อรองผลประโยชน์เพื่อตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆเท่านั้นแต่ควรจะต้องมีหลักการพื้นฐานว่าเราร่วมเพราะเราต้องการทำเรื่องอะไรนี่คือสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ยืนยันมาโดยตลอดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราวางเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเอาไว้อยู่3ข้อเงื่อนไขข้อแรก1การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อเพิ่มเติมบทบัญญัติหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยให้มีการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยมาจากประชาชนแล้วให้สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นคนจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วไปจบที่การออกเสียงประชามติถ้าหากประชาชนเห็นด้วยเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับเก่าทันทีถ้าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือการเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญจาก2534กลายไปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน2540เราจะฟื้นจิตวิญญาณของการทำรัฐธรรมนูญ40กลับมาใหม่ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญในฉบับ60นี้เงื่อนไขข้อที่2พรรคอนาคตใหม่พูดอยู่เสมอว่าเราต้องเข้าไปจัดการมรดกป่าของคสช.ไม่ว่าจะเป็นประกาศคำสั่งคสช.แผนปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ต่างๆในขั้นต้นนี้เราเสนอวิธีการที่ง่ายเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือ
ปลดมาตรา279ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560มาตรา279ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นมาตราที่ให้ความคุ้มกันรับรองให้บรรดาประกาศคำสั่งของหัวหน้าคสช.การใช้อำนาจของหัวหน้าคสช.ตลอด5ปีที่ผ่านมาและในอนาคตอีกต่อไปนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายตลอดกาลดังนั้นถ้าเราไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ไม่มีทางที่เราจะจัดการมรดกป่าที่คสช.ทำเอาไว้ได้ดังนั้นข้อที่2ของเราเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา279เรื่องสุดท้ายสัมพันธ์กับวงจรรัฐประหารที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยถ้ากองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนถ้ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอยู่กับกองทัพถ้ากองทัพมีตำแหน่งแห่งที่ที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยการรัฐประหารโดยกองทัพจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นี่คือเงื่อนไขทั้ง3ข้อของเรา 1. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2. ยกเลิกมาตรา279รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและ3ปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนี่คือเงื่อนไขของพัฒนาคนใหม่ในการร่วมรัฐบาลสุดท้ายครับในประเด็นสุดท้ายเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งตอนนี้นะครับทางพัฒนาคนใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์เมื่อคืนตลอดคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งกับวันเช้านี้ก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆทุกคนตั้งคำถามเรียกร้องไปที่กกต.นะครับว่าตกลงแล้วการนับคะแนนเป็นอย่างไรทำไมนับคะแนนไหนแล้วตัวคะแนนอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นพัฒนาคนใหม่ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดข้อมูลในเรื่องของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคะแนนโหวตที่ได้ของแต่ผู้สมัครแต่ละคนที่ได้วันจำนวนบัตรที่พิมพ์จำนวนบัตรที่เอาไปใช้ลงคะแนนทั้งหมดนี้ขอให้เปิดเผยเรียงหน่วยเลยเรียงหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งหน่วยนะครับแต่ละหน่วยต้องเอาตัวเลขที่ออกมาให้ดูทางภาคประชาชนทางภาคเอกชนแม้ถึงภาคการเมืองเองเราพร้อมที่จะเข้าไปดู access ข้อมูลเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจะเปิดหรือไม่ผมเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นข้อยกเว้นที่เปิดเผยนั้นต้องเป็นเรื่องของเฉพาะความมั่นคงของรัฐกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความมั่นคงตรงกันข้ามเป็นการแสดงความโปร่งใสให้สาธารณชนได้เห็นการทำงานของกกต.ด้วยถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมั่นใจจริงๆว่าตัวเองจัดการเลือกตั้งได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีเหตุผลอะไรอีกแล้วที่จะต้องปิดจำนวนข้อมูลทางสถิติเหล่านี้ไว้ขอเรียกร้องให้เปิดข้อมูลนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งรัฐอนาคตใหม่โดยนายทะเบียนพรรคโดยรองหัวหน้าพรรคและโดยว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของเรา3ท่านเราจะเดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นี่คือข้อเรียกร้องที่เรามีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนของข้อสงสัยต่างๆนะครับในผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ของเราณเวลานี้เราได้รวบรวมมาแล้วมีการร้องเรียนมาที่พรรคผู้สมัครเราได้ร้องเรียนเข้ามาที่พรรคประชาชนคนทั่วไปที่ไปเฝ้าสังเกตการก็ร้องเรียนมาที่พรรคมีหลายเขตเลือกตั้งมากที่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครเราสำรวจดูแล้วมีอยู่11เขตที่ผู้ชนะพรรคอนาคตใหม่ไปเพียงหลักร้อยหรือหลักพันนะครับประมาณ700นะครับคือถึง 2,000 ซึ่งคะแนนช่วงนี้เป็นคะแนนที่ไม่มากและเรามีความสงสัยว่าการนับคะแนนนั้นมีความผิดพลาดบกพร่องหรือไม่นะครับดังนั้นทางพรรคอนาคตใหม่จะยื่นเรื่องไปที่กกต.นะพิจารณาว่าจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องนับคะแนนใหม่นะครับในส่วนของเขตอื่นๆที่ร้องเรียนกันเข้ามานะครับตอนนี้ที่มีอยู่ในมือผมแล้วนับรวมแล้วกทม11เขตและต่างจังหวัดอีกประมาณ10เขตส่วนนี้ทั้งหมดเราจะดำเนินการต่อไปเพื่อเรียกร้องกับกกต.ว่าการนับคะแนนนั้นมีปัญหาหรือไม่อย่างไรและขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความโปร่งใสจริงๆไม่จำเป็นต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นความโปร่งใสความเปิดเผยการยืนอยู่ในที่แสงสว่างนั่นคือบทพิสูจน์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถทำหน้าที่ได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแท้จริงนี่คือข้อเรียกร้องของเราครับThank you.
นะครับนั่นก็เป็นการแถลงจุดจริงของพรรคต่อผลการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพวกเราอีกครั้งในนามของหัวหน้าพรรคในนามของเลขาธิการพรรคในนามของกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรคที่อยู่ข้างหลังผมทุกคนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน 5.8 ล้านคนอีกครั้งที่สนับสนุนพวกเราที่ให้สิทธิ์ให้เสียงของท่านเลือกพวกเราในการเลือกตั้งที่ผ่านมาขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามทำข่าวของพวกเราเปิดพื้นที่ให้กับเราตลอดการทำงานในปีที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับทุกท่านครับหลังจากนี้ก็อยากจะเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้แลกเปลี่ยนสอบถามในข้อเสนอ4ข้อของเราขอเชิญทุกท่านครับการที่บอกว่าที่จะไม่เสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกกระบวนการมันจะเป็นยังไงช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะเรายึดหลักเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็คือว่ามันเป็นหลักการเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ร่วมกันสร้างมาหลายปีนั่นก็คือต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองที่ได้ลำดับที่1ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2535ก็เป็นมาอย่างนี้โดยตลอดครั้งที่เฉือนกันที่สุดถ้าจำกันได้พรรคความหวังใหม่เฉือนพรรคประชาธิปัตย์ไป2คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ก็เว้นไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาลให้ความหวังใหม่จัดก่อนแล้วก็พลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี39ถ้าจำกันได้เช่นเดียวกันปี38พรรคชาติไทยของคุณบรรหารก็เฉือนพรรคประชาธิปัตย์ไปนิดเดียวพรรคชาติไทยก็ตั้งรัฐบาลก่อนทำเนียมปฏิบัติเหล่านี้มีมาโดยตลอดเวลาครั้งนี้อันดับที่1ไม่ใช่เฉือนกันแค่1ที่นั่ง2ที่นั่งเฉือนกันเป็นหลัก10ดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะให้พรรคลำดับที่2จัดตั้งรัฐบาลพรรคลำดับที่1ต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่เราคิดผมเรียนที่เอาตัวนี้นิดนึงว่าพรรคเราเสนอธนาธรจึงต้องเกิดกิจเข้าไปอยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนเราลงหาเสียงเรายังมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความเป็นนายกรัฐมนตรีของธนาธรต้องมาอย่างสง่างามสง่าผ่าเผยนั่นคือเราต้องชนะเป็นระดับที่1เราต้องชนะเป็นระดับที่เราเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเราได้ระดับที่3เราเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไม่สง่างามต้องเปิดโอกาสให้ท่านระดับที่1เป็นนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาครับผมเรียนอย่างนี้พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่ออยากได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีพรรคอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ตั้งใจตั้งขึ้นมาเพื่อให้ได้อำนาจแต่เราตั้งใจตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อผลักดันวาระที่ก้าวหน้าวาระที่เป็นประชาธิปไตยให้กับสังคมดังนั้นเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์นั้นนะครับเรายืนยันที่จะทำการเมืองในระยะยาวนะครับไม่ใช่ทำการเมืองเพื่อหวังตำแหน่งเพื่อหวังเก้าอี้นะครับแต่ล่าสุดพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาจากคือแคนดิเดตเพื่อไทยไม่ได้มาจากคือปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้อะค่ะมีความเป็นไปได้แบบนั้นจะให้แคนดิเดตของเพื่อไทยยังไงคะคืออย่างนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าพรรคอนาคตใหม่ให้น้ำหนักอันดับที่หนึ่งนะครับน้ำหนักอันดับที่1ของการเลือกตั้งครั้งนี้คือสิ่งที่เรายืนยันมาตลอดคือการหยุดยั้งอำนาจการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.นะครับนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญเราให้น้ำหนักตรงนี้นะครับข้อที่2ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคือคุณหญิงสุดารัตน์ผมก็ต้องบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้แสดงตัวชัดเจนก็เข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งคุณหญิงสุดารัตน์คือผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออันดับที่2ของพรรคเพื่อไทยกฎกติกาการเลือกตั้งแบบนี้เองที่ทำให้คุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ตำแหน่งส.ส.แต่คุณหญิงสุดารัตน์ได้แสดงความตั้งใจที่ชัดเจนที่จะอยู่ลงมาอยู่ในกติกาอย่างที่บอกน้ำหนักคืออะไรน้ำหนักสำหรับพวกเราคือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นระดับที่นะครับคิดอย่างไรถ้าเกิดทางพรรคพลังประชารัฐยังจะพยายามสร้างหรือฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาโดยไม่รอทางฝั่งพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่ครับซึ่งตอนนี้ข่าวก็คือทางนั้นก็พยายามจะฟอร์มรัฐบาลและคำถามหนึ่งกับพรรคภูมิใจไทยทางอนาคตใหม่พร้อมที่จะร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดทางเพื่อไทยอาจจะต้องดึงภูมิใจไทยเข้ามาร่วมรัฐบาลและอันที่3คุณหญ
็นสสแล้วเนี่ยทางพรรคอนาคตใหม่ยอมรับได้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยยังยืนยันว่าจะไงครับจะให้คุณสุดารัตน์เป็นแคนดิเดตนายกนะจะไม่ได้เป็นสสคำถามที่สองของพี่ประวิตรคือเรื่องภูมิใจไทยใช่ไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพรรคอันดับที่1คือพรรคเพื่อไทยต้องเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะไปรวบรวมนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ายืนยันได้เลยแล้วว่าจะไปรวบรวมฝ่ายที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจคสช.ได้แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งทีนะครับเพราะได้รับที่หนึ่งในส่วนของเงื่อนไขของเราเองที่เราจะร่วมกับภูมิใจไทยได้หรือไม่นั้นอย่างที่ผมเรียนคือการร่วมรัฐบาลเรามีเงื่อนไขอยู่3ข้อข้อที่1คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับกับ2ยกเลิกมาตรา279รัฐธรรมนูญฉบับนี้และ3ปฏิรูปกองทัพให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือเงื่อนไขของเราที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ส่วนคำถามแรกที่ผมวิเคราะห์นะครับออกพลังสารกันดับฟอร์มครับก็อย่างที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนคือตามประวัติศาสตร์เราตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาพรรคอันดับที่หนึ่งต้องได้ตั้งรัฐบาลก่อนผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าสมัยก่อนเฉือนกัน2ที่นั่งเขายังยอมให้ที่หนึ่งตั้งก่อนที่วันนี้เป็นหลักสิบนะครับเป็นหลักสิบต้องเปิดโอกาสให้พรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลก่อนการทำแบบโดยให้พรรคอันดับสองไปตั้งรัฐบาลแล้วอ้างว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนกำหนดนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำอย่างยิ่งคือบทที่ว่าวันไหนกฎหมายกำหนดคุณก็อ้างว่ามีกฎหมายกำหนดเวลากฎหมายไม่กำหนดคุณก็บอกไม่มีกฎหมายกำหนดสุดท้ายคือคุณอ้างโดยหลักลอยไปตลอดเวลาถ้ามีกฎหมายที่เข้าทางตัวเองก็อ้างกฎหมายถ้าวันไหนไม่มีกฎหมายอ้างธรรมเนียมถ้าวันไหนไม่ธรรมเนียมเข้าทางอ้างธรรมเนียมวันไหนมีกฎหมายไม่อยากใช้กฎหมายใช้ธรรมเนียมสลับไปสลับมาผมยืนยันว่าหลักการนี้ต้องยึดให้มากและนี่เป็นสิ่งที่เรายืนยันทำให้เราไม่ได้เสนอให้ธนาธรเป็นนักมือในครั้งนี้เพราะถ้าเราทำนั่นหมายความว่าเราก็กำลังจะล้มหลักการนี้แล้วเปิดทางให้พลังประชารัฐได้ตั้งรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องยึดหลักการเรื่องนี้ให้มั่นไว้พรรคพลังประชารัฐได้มีความพยายามจะพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับ popular vote ว่า popular vote เขาอาจจะชนะที่หนึ่ง popular vote คะแนนดิบทั้งประเทศเขาอาจจะชนะที่หนึ่ง7 ล้านกว่า7 ล้านปลายแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับประเทศไทยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาการได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือต้องเป็นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรถ้าหากคุณคิดป๊อปปูล่าโหวตนั่นคือการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ประเทศไทยนายกมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนี่คือระบบรัฐสภาไม่มีความชอบธรรมอะไรเหลือที่พลังประชารัฐจะจัดตั้งรัฐบาลครับเบื้องต้นอนาคตใหม่ได้มีการพูดคุยกับทางเพื่อไทยแล้วบ้างหรือยังผมตอบอีกครั้งนะครับเราไม่อยากจะสร้างเงื่อนไขให้นำประเทศไทยไปสู่ความตายเราให้น้ำหนักกับการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.มากกว่านะครับและคุณหญิงสุดารัตน์คือผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเธอแสดงความตั้งใจจริงที่จะอยู่ในระบบเธอแสดงความตั้งใจจริงที่จะเล่นอยู่ในกติกาแต่การที่กติกาเงื่อนไขการเลือกตั้งมันเป็นอย่างนี้ทำให้คุณจิตสุดารัตน์ไม่ได้ตำแหน่งส.ส.ดังนั้นเราพรรคอนาคตใหม่ยอมรับถ้าเพื่อไทยส่งคุณหญิงสุดารัตน์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหลังจากรวบรวมเสียงข้างมากนั้นเบื้องต้นมีการพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลบ้างหรือยังก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการพูดคุยคร่าวๆแต่ว่ายังไม่มีการตกลงยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่มากไปกว่าการเห็นตรงกันว่าภารกิจระดับหนึ่งก็คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.นี่คือหนึ่งอย่างที่เราเห็นตรงกันส่วนรายละเอียดที่เหลือไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ How do you feel about winning so many seats being a new party? Are you celebrating? And how do you feel about the EC not revealing results?We are very excited with the results. I have to say that the trust that people have given to us in the 24th of March election was overwhelming. We are very proud to be here, to be the third in the election. It's an amazing journey over the past 1 year. I would like to thank all the support that's been given to us. We have to thank all the people involved.In this movement, in the formation of the Power Party, that's
it's been an amazing journey. Mr. Panaton, you said that you are ready to become Prime Minister, but you also said that you are not being put up by the party as Prime Minister candidate. Does that mean you also said that whoever has the most seats has the right to form the government? Does that mean that you are willing to go into a coalition, for example, with your Thai party in that sense? Exactly, exactly. Like my colleague mentioned, we willing to form a coalition with the party that got the most seats in the election with conditions. And my colleague has already laid out the conditions that we would like to work together with the coalition. I would like to repeat it again. I am ready to be the Prime Minister. But we believe that being a Prime Minister is a very important task. And it has to be the way to be a Prime Minister has to be credible. It has to be legitimate. So we believe being the third in the election doesn't give us legitimacy to be a Prime Minister. You also have you and two other colleagues of your party have a meeting at the prosecutor's office tomorrow. Are you concerned in any way that there might be something dodgy going on just shortly after the elections and that something could happen to you and your colleagues? I believe not. We're not concerned at all. Two reasons. One being that we believe it is politically motivated and the NCPO tried to slap us using this Computer Crime Act. So we believe that without the NCPO in place, the case will not go further. And the second is, even if the case goes further, we believe it is groundless. There's no legal ground supporting the case. So we are not worried. We are not concerned about the case at all. ธนาธรครับถ้าเราต้องการให้ได้เสียงมากกว่า250เพื่อปิดสวิตช์สว.เนี่ยครับเราฟังแค่พรรคอนาคตใหม่กับเพื่อไทยอาจจะไม่พอได้พูดคุยกับพรรคอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า250มากน้อยแค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับผมยืนยันได้ครับปิดสวิตช์สว.ไม่ใช่การรวบรวมเสียงให้ได้250เสียงปิดสวิตช์สว.คือการที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ไม่ได้สนับสนุนคุณประยุทธ์จันทร์โอชายกมือรับรองนายกรัฐมนตรีที่เสนอโดยพรรคที่ได้รับรวบรวมเสียงได้เป็นอันดับหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือการปิดสวิตช์สว.ไม่ใช่รวบรวมเสียงให้ได้250เสียงไม่ใช่แต่หมายความว่าพรรคที่ไม่ได้เสนอชื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชายกมือรับรองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านยกมือรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคที่รวบรวมเสียง250เสียงนะเท่าที่คุณธนาธรรวบรวมไทยแล้วตอนนี้เราได้มีการหารือกับพรรคไหนบ้างคะไม่มีครับจนถึงวันนี้ยังไม่มีนะครับส่วนที่หารือกับเพื่อไทยไปก็ย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีการพูดถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงกระทรวงใดๆนะครับไม่มีการพูดถึงเงื่อนไขใดๆในรายละเอียดคุยกันเรื่องเดียวว่านี่เป็นช่วงเวลาของการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ใจเย็นๆนะครับทุกท่านผมต้องบอกว่านี่เพิ่ง1วันเองนะครับนี่เพิ่ง24ชั่วโมงหลังการเลือกตั้งเองนะครับก็อย่างน้อยที่สุดนะครับหนึ่งอย่างที่เราเห็นตรงกันและเป็นผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการนั่นก็คือการหยุดยั้งอำนาจของคสช.นี่เราเห็นตรงกันส่วนอะไรมากกว่านี้ใจเย็นๆครับนี่เพิ่ง1วันเองนะครับไม่ต้องรีบครับแต่ดูเหมือนว่าท่าทีช่วงบ่ายของที่ด้านของคุณชนารัตน์เองดูเหมือนว่าจะเปิดทางในการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีนอกพรรคแล้วค่ะก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าพรรคอนาคตใหม่เราไม่เสนอชื่อธนาธรเพื่อให้ไปสู่ทางตันอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขในการทำงานของพรรคอนาคตใหม่เอาย้ำๆชัดๆอีกครั้งนะครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงและวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการผลักดันวาระของเราให้เกิดขึ้นจริงแทนที่จะไปต่อรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเราต่อรองเรื่องวาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยนี่คือการเอาวาระที่ก้าวหน้าของสังคมไทยผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาตำแหน่งแห่งที่หรืออำนาจความต้องการอำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่นะข้อตอนนี้ที่เท่าที่คุณธนาธรรวบรวมมาพลังประชารัฐมี122เสียงใช่ไหมคะแต่ว่าข้อเสนอปิดสวิตช์เนี่ยคือต้องไม่เกิน124มันง่ายมากเลยสำหรับการที่จะเปิดสวิตช์สว.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณธนาธรมองว่าถ้าสว.เข้ามามีบทบาทมันจะเป็นยังไงต่อไปสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปไหมคะผ
ผมบอกอย่างนี้นะครับตัวเลขที่อยู่ในมือผมนะครับท่านอื่นอาจจะมีตัวเลขที่ขยับไปมากกว่านี้แล้วตัวเลขนี้เมื่อก่อนแถลงข่าวนะครับครึ่งชั่วโมงที่แล้วพลังประชารัฐนะครับมีอยู่116นะครับรปช.มีอยู่5ประชาชนปฏิรูปมีอยู่1รวมแล้วได้122ต่ำกว่า124ต่ำกว่า124ดังนั้นถ้าในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติเป็นไปได้ถ้าทุกพรรคร่วมใจกันผมขอเชิญชวนทุกคนนักการเมืองทุกคนคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนนะครับผู้แทนของราษฎรทุกคนผู้แทนของประชาชนทุกคนมาทำงานร่วมกันดำรงตนให้เหมาะสมกับสถานะที่เราได้รับความเชื่อมั่นความศรัทธาจากประชาชนมาทำตรงนี้ร่วมกันได้ยกมือโหวตให้นายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เราจะได้376เสียงนะครับปิดประตูสอรอได้ยังเป็นไปได้เวลานี้นะครับเรียกร้องอะไรกับสมาชิกหรือสอสอพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับในเรื่องการโหวตนี้ในเมื่อคุณอภิสิทธิ์ได้ลาออกไปแล้วเมื่อวานครับก็คงต้องรอดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมคงคือสิ่งที่พวกเราจริงๆพวกเราก็รู้กันนะครับว่าพรรคไหนเป็นตัวแปรบ้างนะครับผมไม่ต้องเอ่ยชื่อพรรคนะครับแต่เราเรียกร้องโดยภาพรวมว่าเพื่อนสอสอเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับเรายังถ้าเราเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศไม่อยากให้ประเทศเดินทางเข้าสู่ความวุ่นวายเคารพเสียงของประชาชนอย่างที่พวกเราคิดพวกเราเชื่อจริงๆยังมีทางอยู่ที่จะไม่พาประเทศไปสู่ความวุ่นวายและทางนั้นจากผลการเลือกตั้งของเมื่อวานพิสูจน์แล้วว่าทางนั้นจะเปิดดูทางนั้นจะเป็นไปได้ฝากพวกเราทุกคนช่วยกันเรียกร้องช่วยกันรณรงค์ให้ถึงสวิตช์สว.เป็นไปได้มีได้อีกสักคำถามหนึ่งไหมครับเชิญครับ Excuse me what concern do you have about the new government of Thailand What concern There's no new government of Thailand that is supportive now I have no concern about that because there's none at this moment What I'm concerned is the continuation of power of the NCPOThat's my greatest concern at the moment because the election result give an unclear direction of the country. There is a big chance, a big risk that the NCPO will continue its regime after the election using the appointed senators, 250 of them, to vote for the next prime minister. So that's the concern.ทุกท่านครับถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วอีกครั้งผมกรรมการบริหารพรรคและแกนนำพรรคผู้สมัครส.ส.ทั้งเขตและบัญชีรายชื่อทุกคนขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับ5ล้าน8แสนเสียงที่สนับสนุนพวกเราพรรคอนาคตใหม่ให้จบการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะพลังใหม่ของสังคมในฐานะพรรคที่จบการเลือกตั้งเป็นอันดับ3ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีครับ